แต่ท่องเที่ยวไทยสไตล์เก๋ๆไม่ซ้ำใครกำลังเป็นที่นิยมค่ะวันนี้หมวยเรเลยพามาเที่ยวย้อนยุคแบบไทยๆที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากได้บรรยากาศย้อนยุคสมจริงนะคะที่นี่ก็มีชุดไทยให้เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้หมวยเรก็เปลี่ยนมาเป็นนุ่งจงห่มสบายเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมย้อนยุคไปในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วล่ะค่ะนุ่งน้อยห่มน้อยของจริงมีแค่สบายกับผ้านุ่งเพียง2ผืนเองค่ะแต่งตัวสบายๆแบบไทยๆก็เข้ากับอากาศร้อนเมืองไทยดีนะคะมาถึงที่เรือนไทยเรือนแรกที่จะพามารู้จักนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้องขอแนะนำเจ้าหน้าที่นะคะพิพิธภัณฑ์ที่เรือนไทยแห่งนี้ก่อนคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณนุ้ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรือนไทยแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเป็นเรือนไทยหมู่เก้าหลังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลรัชกาลที่2ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหน่อยว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอุทยานร.2เนี่ยถึงมาตั้งอยู่ที่อัมพวาแห่งนี้ค่ะที่มาสร้างอุทยานร.2ที่อำเภออัมพวานะคะเนื่องจากอำเภออัมพวาเนี่ยค่ะเป็นสถานที่พระบรมราชสมภพของรัชกาลรัชกาลที่2มีความสำคัญขนาดนี้ใช่ค่ะเราก็เลยมาสร้างอุทยานร.2ณบริเวณนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านนะคะแล้วก็จะได้มีสถานที่ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีในสมัยของพระองค์ท่านเพราะถือว่าในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยค่ะก็จะมีห้องพิพิธภัณฑ์นะคะอีก4ห้องนะคะซึ่งแสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในแต่ละด้านนะคะจะจัดแสดงทางด้านคีตศิลป์ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งนะคะที่รัชกาลรัชกาลที่2ของเราเนี่ยทรงโปรดมากก็คือซอ3สายค่ะซึ่งซอ3สายคันนี้นะคะพระองค์ท่านพระราชทานนามก็คือตั้งชื่อให้ซอนั่นเองมีชื่อด้วยใช่ค่ะว่าซอสายฟ้าฟาดส่วนห้องนี้นะคะห้องที่2นะคะจะเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ทางด้านงานช่างของพระองค์ท่านนะคะที่เราเห็นนี้ค่ะเป็นบานใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะเราจะจำลองเป็นบานประตูวัดสุทัศน์เทวรารามซึ่งเป็นผลงานการแกะสลักเป็นฝีมือการแกะสลักของพระองค์ท่านนั่นเองอันนี้เราจำลองพระปางวัดอรุณนะคะซึ่งจริงๆแล้วพระปางวัดอรุณเนี่ยค่ะเริ่มสร้างในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่1แต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงสวรรคตก่อนนะคะรัชกาลที่2เราก็ทรงสานต่อค่ะทำจนแล้วเสร็จนะคะแล้วก็วัดอรุณเนี่ยค่ะเป็นวัดประจำรัชกาลที่2ด้วยสำหรับห้องนี้นะคะค่ะจะเป็นผลงานทางด้านวรรณคดีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยพระราชนิพนธ์บทละครไว้หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์แล้วอย่างตู้นี้ล่ะคะตู้นี้ค่ะเรื่องมณีพิชัยค่ะส่วนตู้นี้ค่ะจะเป็นบทละครนอกนะคะเรื่องสังทองส่วนอีก1ตู้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องอีเหนาค่ะห้องนี้นะคะจะจำลองเป็นเสียนโขนให้ชมนะคะอันนี้เนื่องจากในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะสงครามยุติลงพระองค์ท่านก็ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีต่างๆค่ะที่เขาบอกว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเรือนไทยหลังที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมมาที่เรือนแห่งนี้นะคะหมวยเรก็ไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามีพี่เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมาคอยดูแลและให้ข้อมูลเดี๋ยวหมวยเรจะพาไปแนะนำให้รู้จักก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอิงคะเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวตรงไหนกันบ้างเอ่ยก็จะพาชมอาคารนี้นะคะทั้งหมดจะแสดงเป็น4ห้องค่ะค่ะเป็นห้องแรกนะคะเราก็จะแสดงเป็นวิถีชีวิตนะคะโดยมีการละเล่นโบราณเรียกว่าหมากสกาค่ะหมากสกาใช่สกาเรเก้อะไรอย่างงี้ไหมไม่ใช่สมัยนั้นน่าจะยังไม่มีใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าในส่วนของหอหญิงจะเป็นเกี่ยวกับการทำบายสีแล้วก็รับขวัญเด็กแรกเกิดนะคะค่ะแต่ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีสำรับอาหารนะคะจับกาบเหสมเครื่องข้าวหวานนะคะอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภออัมพวานะคะนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นกะละแมรามันแล้วก็นี่ปลาทูโลแกนของปลาทูแม่กองก็คือนั่งงอคอหักนะคะต้องนั่งงอคอหักนี้ใช่ไหมยังสะบัดสบายไม่สะใจก็หมดเวลาซะแล้วค่ะคุณผู้ชมเที่ยวเมืองไทยเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแบบนี้ต้องลองมาห่มสบายเที่ยวเรือนไทยงามๆของจริงค่ะจะได้รู้สึกมีมนต์คลังเหมือนเดินอยู่บนเรือนคุณหลวงเลยล่ะเจ้าค่ะเอ้ยเลยล่ะค่ะ